วันนี้มาแปลกนะพวกเราจะไม่ได้มาเล่นเกมโรบล็อกแต่จะมาจัดอันดับอนิเมะที่ดีที่สุดในดวงใจเรากันว้าวคอนเทนต์เกี่ยวกับอนิเมะเนี่ยฉันโคตรชอบเลยก็นายมันโอตาคุหลามไงเราโอตาคุหลามโอเรียกอีกภูมิใจช่วงคำถามประจำคลิปถ้าชีวิตนี้สามารถดูอนิเมะได้แค่1เรื่องเท่านั้นจะเลือกดูเรื่องอะไรอย่าลืมกดไลค์และใส่ชื่อแอดโรบอกด้วยนะคำตอบไหนโดนใจรับไปเลย500โรสบาร์แล้วอย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มกบเล่นหลามในโรบอกด้วยนะครับโดยที่อนิเมะพวกนั้นก็มีเยอะเลยเห็นไหมเนี่ยดูเรื่องมาว้าวโอ้โหลายตาสุดๆเลยเนี่ยกี่เรื่องเนี่ยเห็นบอกว่าในนี้มีทั้งหมด243เรื่องเลยเว้ยเยอะขนาดนี้จะดูครบทุกเรื่องไหมเนี่ยไม่ต้องห่วงนะถ้าเกิดว่าเรื่องไหนเราไม่เคยดูเราก็แค่จัดอันดับไว้อันสุดท้ายสุดเห็นไหมเรายังไม่เคยดูไงอ๋ออย่างนี้นี่เองเรื่องแรกวันพีซควรอยู่เท่าไหร่อ่ะคิดแค่นี้ฉันว่า S เลยละกันนะฉันก็ว่า S นะเพราะว่ามันก็สนุกดีนะถ้างั้น S เลยถือว่าเป็นอนิเมะที่แบบว่าใครๆก็รู้จักอ่ะเนาะต่อมาคิมิซุโนะไยบะอันนี้ฉันว่า A อ่ะ A ใช่ไหมคือยังไม่ได้เหนือเท่าวันพีซใช่ไหมใช่แล้วทำไปถามคนอื่นก่อนนะอ้าวไม่ฉันก็คิดอยู่ว่าระหว่าง S กับ A เอาอันไหนดีไงฉันก็ว่า A แต่ว่าเรื่องภาพนี่สวยมากเลยนะของคิมิซุโนะไยบะเนี่ยมันเป็นแบบแนวใหม่แล้วอ่ะเออภาพสวยภาพสวยสวยก็ของวันพีซอีกเอาจริงแต่วันพีซสมัยใหม่ก็สวยเหมือนกันนะเว้ยนั่นแหละเอาเป็นว่าเรื่องของตำนานให้วันพีซเป็น S ไปก่อนแล้วกันเนาะได้ถึง S จะตายไปแล้วก็เถอะเฮ้ยคนละ S ต่อมานะเรื่องต่อไปคืออะไรเนี่ยมองไม่เห็นว่าตัวมันเล็กเกินอ่ะอันนี้น่าจะเป็นพบรักในดันเจียนนะฉันดูไม่ผิดอ่ะมีใครเคยดูมั้ยฉันไม่เคยดูเลย1ฉันก็ไม่เคยอ่ะส่วนฉันเคยดูนายให้เท่าไหร่สำหรับเรื่องนี้ A แล้วกันเพราะว่าฉันดูแต่ภาค1นะยังไม่ได้ดูภาค2เลยอ่ะมันก็สนุกดีอ่ะ A เท่ากับคิมิซุโนะไยบะใช่มั้ยพอๆกันนะโอเคต่อมาไอ้นารูโตะชอบอุ๊ยขออยู่กับวันพีซเลยได้มั้ยเพราะว่าเป็นเรื่องที่ชอบมากเลยอ่ะมีนารูโตะ3ภาคเลยเหรอเนี่ยไม่คืออันนี้มันนารูโตะโบรูโตะแล้วก็เป็นนารูโตะตอนเด็กไงพวกไหนคิดว่าคนอยู่ S มั้ยนารูโตะฉันให้ S ฉันให้ S ละกันเพราะว่ามันเป็นการ์ตูนในตำนานเลยนะถ้าเป็นภาคโตของนารูโตะฉันก็ให้ S เหมือนกันภาคโตและเนี่ยโบรูโตะอ่ะโบรูโตะฉันให้ A พอสำหรับฉันนะสำหรับฉันให้ดีเฮ้ยแล้วฉันให้เท่าไหร่ให้เท่าไหร่ฉันไม่ได้ดูโอเคงั้น A กับ D เอาเป็นว่าให้มันอยู่ระหว่างกลางแล้วกันนะ C นะก็แล้วก็นารูโตะภาคเด็กสินะเนี่ยสำหรับฉันนะฉันว่าภาคเด็กอ่ะก็เป็นภาคที่สนุกแต่ว่าสนุกไม่เท่าภาคโตว่ะภาคโตมันแบบว่าได้ลุยแล้วอ่ะใช่ภาคเด็กมันจะดูเป็นแบบว่าแนวนารูโตะโดนบูลลี่อ่ะน่าสงสารสุดๆเลยอ่ะฉากต่อสู้ก็ไม่เดือดเท่าอ่ะเนาะใช่มันเป็นฉากแบบเริ่มต้นของเนื้อเรื่องอ่ะทุกคนผมให้ประมาณ A อ่ะมีใครความคิดเห็นแบบฉันบ้างฉันว่าอยู่ B ก็ดีนะฉันก็ว่าทาง B นะโอเคทาง B งั้น B 2คนก็เอา B ไปเลยต่อมาโอ้ยคีหูไมฮีโร่อคาเดเมียเรื่องนี้ฉันก็ชอบและนายจะห้าวเท่าไหร่จ๊ะก่ออะไรนะเมื่อกี้พูดอะไรนะฉลามไมฮีโร่อคาเดเมียเป็นเรื่องที่สนุกนะทุกคนครับแต่ถ้าเทียบกับนารูโตะที่ฉันชอบเนี่ยฉันก็ชอบนารูโตะมากกว่างั้นฉันให้ A แล้วกันส่วนฉันไม่ให้อะไรเลยเพราะฉันไม่เคยดูโอเคมาฉันให้ A ด้วยความคิดเห็นเดียวฉลามโอ้แล้วนี่ต่อไปดราก้อนบอลต้องเป็นของเอเลี่ยนเรื่องแล้วแหละ GT ฉันให้ C แล้วกันนะความสนุกก็ไม่เท่าภาคแซดเท่าไหร่โอเค GT แล้วเนี่ยคือภาคอะไรอ่ะภาคแซดอ่ะจะโกรธอ่ะภาคแซดให้เท่าไหร่ฉันให้ S เลยอ่ะโอ้ยการ์ตูนในดวงใจอันนี้ภาคซุปเปอร์จะโกรธภาคซุปเปอร์เป็นยุคใหม่ฉันคิดว่าน่าจะให้A นะโอเคให้ A แล้วก็ภาคนี้คือภาคเด็กนะภาคเด็กฉันให้ B ละกันโอเคให้ B หูยกระจายมากอ่ะอยู่ทุกที่เลยอ่ะอันนี้เราต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่าเราจัดตามความชอบของตัวเองนะก็ตอนเริ่มก็บอกอยู่ว่าในดวงใจของเราแต่ถ้าใครมีอะไรค้างก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะแบบว่าเอ้ยพี่คิดว่าอันนี้มันน่าจะต้องดีกว่านี้นะอะไรแบบนี้ได้เสนอได้แต่อย่าด่านะทุกคนเพราะมันคือความคิดเห็นส่วนตัวของพวกเราเออไม่ใช่แบบว่าเอเลี่ยนในหัวโตเรื่องในตรงนี้หัวโตเอ้ยแบบนี้ไม่ใช่ต่อมาคือแบ็คโคเวอร์ฉันไม่เคยดูนะเรื่องนี้ฉันให้ A ค่อนไปทาง B อ่ะแบบกลางๆเลยอ่ะเอาอะไรดีอ่ะมันวางตรงนี้ไม่ได้อ่ะสิเอา A แล้วกันเอา A โอเคและนี่คือสลามเหรอเรื่องสลามใช่ไหมสลามก็สนุกดีนะแต่ฉันก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยสุดอ่ะฉันก็ให้ A เหมือนเดิมอ่ะนี่ขนาดไม่สุดใช่ไหม A เลยล่ะลอง S เลยนะอันนี้จะเป็นภาคแบบภาคสปินออฟนะภาคเสริมอ่ะคิดว่าไงอ่ะคิดว่าไงเอาไปอยู่กับเพื่อนมัน A แล้วกันอ๋อโอเคเลยและต่อมาคือซอร์ดอานออนไลน์อันดับ S S S ฉันก็ให้ S นะตำนานโอเคแต่ฉันไม่เคยดูนะแต่ว่าก็ให้ S ไปเลยต่อมาคือเรื่องโคโนะอะไรนี่โคโนสุบะโคโนสุบะนะฉันให้ S เหมือนกันฉันให้ A พอแล้ว
ทำไมถึงให้เอเอเลียนฉากตลกมันเยอะเกินไปอ่ะฉันนึกว่าจะเป็นแนวแบบว่าต่อสู้แบบมันๆอะไรเงี้ยฉลามนะทำไมถึงให้เอสเพราะว่ามันฉากตลกเยอะไงเหตุผลของนายมีแค่นี้อ่ะอีกคนอยากดูตลกอีกคนไม่อยากให้มันตลกอะไรวะเนี่ยถ้างั้นเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเรื่องนี้เอาไว้ก่อนก็ได้ไหมแฟรี่เทลใครเคยดูบ้างไม่เคยดูอ่ะใช่ก็ไม่เคยอ่ะโอเคงั้นไว้ข้างล่างเลยไม่เคยดูอันนี้คือเป็นไอหุ่นเหล็กอ่ะฟูลเมทัลอะคิมิสเนี่ยเขาบอกว่าเป็นราชาแอนิเมะเลยนะโอ้ยแต่ว่าเคยดูปะล่ะเคยดู 2-3 ตอนอ่ะยังไม่ได้ดูต่อเลยอ่ะถ้างั้นคือเอาไว้ด้านล่างเลยเพราะเราไม่เคยดูใช่ไหมใช่ข้ามไปเลยถ้ายังไม่เคยดูรีซิโร่ฉันเคยดูแต่นานมากเลยอ่ะนานจนแทบจะจำไม่ได้แล้วว่าดูอะไรไปบ้างอ่ะงั้นก็แปลว่าไม่ดู แล้วต่อไปอะไรเนี่ยมิไรนิกิมิไรอ่ะไม่เอก็บีละมั้งมันก็สนุกดีนะเอาแบบเลือกสักอย่างมาซิไม่เอาแบบไม่เอก็บีไม่เอาแบบนี้สิฉันให้เออ่ะฉันชอบยุกี้มากเลยงั้นก็เอละกันนะเพราะว่าฉันก็กำกึ่งระหว่าง A กับ B เนี่ยแหละฮันเตอร์ฮันเตอร์เรื่องนี้ฉันก็ไม่เคยดูคนจัดไม่เคยดูตอนนี้คนจัดก่อนจะจัดได้รีบไปดูอนิเมะก่อนเลยโอ้โหทันยังกับมันมีแค่1 2เรื่องอะไรประมาณนั้นไงฮันเตอร์ฉันก็ไม่เคยดูไม่เคยดูเหมือนกันเว้ยโอเคอันนี้เรื่องคุณครูเล่นนี่เคยดูนะฉันน่ะเฮ้ยใช่ๆๆอันนี้ฉันดูอนิเมะในดวงใจช่วงนึงเลยแต่ฉันคิดว่าฉันให้ A พอแล้วกันนะมันก็สนุกนะแต่ว่ามันไม่ได้ขนาดนั้นนะฉันให้ประมาณ B ส่วนฉันก็ให้ A ว่ะโอเคถ้างั้นขึ้น A ไปเลยต่อมาเรื่องชิวอะไรนี่น่ะมันพูกาโลหรือเปล่าน่าจะใช่นะไม่เคยดูแหละฉันเคยดูแต่แบบขี้เกียจดูไปเลยอะอะไรคืออะไรเคยดูแต่ขี้เกียจดูฉันให้ซีแล้วกันนะโอเคแล้วก็เรื่องนี้อะไรภาพม่วงๆอะไรมองไม่ค่อยชัด The Imminent in Shadow ไม่เคยดูฉันให้ B เรื่องนี้โอเคสลามให้ B ไปเลยอธิบายซิทำไมถึงให้ B มันดีได้มากกว่านี้แต่มันยังไม่ดีพอนะต่อมา Spy X Family เรื่องนี้คือดังนะแต่ฉันก็ไม่เคยดูนะถ้าดูแบบว่าถอดสมองอะฉันว่าอันเนี้ยน่ารักมากเลยฉันคิดว่าฉันจะให้A ละกันให้ A เหมือนกันโอเคงั้นขึ้นไป A เลยนะครับผมเทียบเท่ากับพวก My Hero อะไรพวกนี้นะครับต่อมาจูจูสึไคเซนไม่เคยดูอีกเรื่องนึงไม่เคยฉันให้ S ละกันนะระดับเดียวกับ One Piece Naruto แล้วก็ Sword Sash แล้วก็ Dragon Ball เลยเหรอเฮ้ยรู้หรือเปล่าจูจูสึไคเซนนี่ก็เป็นแบบสุดของยุคนี้เหมือนกันนะโอ้ก็จริงนะอย่างว่านะคนก็รู้จักเยอะเนาะโดยเฉพาะโกโจอ่ะคนรู้จักมากเลยบอกแล้วว่าจากคาคาชิปิดตาข้างเดียวแต่คนนี้นี่สองข้างเลยเป็นไงเท่ปะไรขิงพาราไซต์นะทุกคนปรสิตเดรัจฉานไม่เคยดูส่วนฉันดูนานแล้วลืมแล้วอ่ะงั้นเป็นไม่ดูเชสซอแมนไม่เคยดูฉันเคยดูอยู่ขอให้ B ละกันนะโอเคให้ B ไปเลยเทียบเท่ากับพวกนี้นะทุกคนนะนารูโตะตอนเด็กอะไรประมาณนี้ต่อมาคือบลีชไม่ใช่สโตนก่อนสิแล้วต้นสโตนเดี๋ยวเราเอาเรื่องนี้ไว้ด้านล่างก่อนไหมฉันว่าเอาไปไว้ระดับ A เลยดีกว่าเว้ยโคโนสุบะเนี่ยเอาไว้ A กันแล้วนะA ก็ได้โอ้ฉันอยากให้ S อ่ะแต่เอเลี่ยนอยากให้ A อ่ะด็อกเตอร์สโตนเรื่องนี้ผมก็ไม่เคยดูนะใครอ่ะเคยดูฉันก็ไม่เคยดูฉันก็ไม่เคยดูเหมือนกันโอเคมาBleach เฮ้ยแล้วมันเป็นภาคสงครามเรื่องพันปีด้วยยังไม่ได้ดูเลยอ่ะอันนี้ฉันก็ไม่เคยดูไม่เคยดูเหมือนกันภาคใหม่ดูแต่ภาคเก่าๆอันนี้เรื่องอะไรอ่ะฉันก็ไม่เคยดูอ่ะข้ามเลยละกันเจ้ากบอ่ะโอเคเอาแบบไปเร็วๆเลยนะเพราะมันเหลือเยอะเลยเห็นมั้ยเนี่ยมันไกลเกินอ่ะดูไม่ออกเลยอ่ะเจ้ากบมันเป็นแบบว่าตัวหนังสือแล้วก็หัวฟ้าๆอะไรก็ไม่รู้อ่ะเอาเป็นว่าฉันไม่เคยดูละกันเอาไม่เคยดูมาเรื่องนี้ Attack on Titan นะทุกคนแน่ใช่นะฉันเคยดูเรื่องนี้ส่วนฉันดูแต่ภาค1อ่ะฉันไม่เคยดูงั้นเอาคนที่ดูนานที่สุดอย่างฉันก็คือฉันว่าอยู่ประมาณ A นะเทียบเท่ากับพวก My Hero ประมาณนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ถึง S แต่ก็เป็นเรื่องที่สนุกใช้ได้นะทุกคนแล้วก็เรื่องนี้เรื่องอะไรไม่รู้หัวเหลืองแหลมๆ7บาปนี่ดูแค่ภาค1อ่ะฉันให้ B แล้วกันเป็นคนไม่ค่อยดูเรื่องให้มันจบเรื่องไงเนี่ยถามจริง ดูแต่ต้นๆน่ะไม่ใช่ก็บางทีดูจบไปแล้วแบบภาค2กว่าจะมาไงแล้วมันก็แบบเบื่อไปก่อนน่ะโอเคนะให้ B เนาะแล้วก็เรื่องนี้อะไรอ่ะไม่รู้อ่ะแต่น่าจะเป็นเรื่องกับต่อยมันจะเคยดูอยู่นะโอเคตัดข้ามไปเลยทั้งนั้นน่ะเอาไม่ดูก็ได้อันนี้เรื่องอะไรไม่รู้ไอ้อันนี้ Goblin Slayer หรือเปล่าภาพมันเล็กเหลือเกินเห็นแต่ตัวขาวๆไม่ฉันคิดว่าไม่ใช่นะงั้นเอาเป็นไม่เคยดูแล้วกันจ้ากบอันนี้ไม่เคยดูเหมือนกันข้ามเลยอันนี้อากาเมกาคิวฉันให้ B แล้วกันเรื่องนี้ราได้ทำการจัดเบื้องหลังนะทุกคนครับเพราะเป็นการลดเวลานะและดูสิ่งที่เราจัดนี่ประมาณนี้เลยทุกคนส่วนเรื่องที่เราไม่เคยดูนั้นหรือว่าเรื่องที่เราเคยเห็นมันผ่านก็มีประมาณนี้คัดออกอย่างเยอะประมาณ200เรื่องได้มั้งเนี่ยคือจะบอกว่าฉลามอะทุกคนเป็นคนที่รู้จักหลายเรื่องนะแต่ไม่ได้ดูแบบบางเรื่องไงเนาะใช่บางเรื่องเราก็ไม่ได้ดูไงเรารู้จักเฉยๆอะแรงเอสก็จะมีเป็นวัน
One Piece Naruto Dragon Ball Sword Art Online แล้วก็ Jujutsu Kaisen มีตรงนี้มีตรงนี้อ่ะพวกนายคิดว่าสมควรอยู่กับชั้นนี้มั้ยฉันคิดว่าสมควรนะใช่ฉันก็เห็นว่าสมควรนะอยากจะรู้ว่าเรื่องสุดท้ายนี่ใครเป็นคนเลือกเนี่ยฉันเลือกเองอ่ะจะโกรธอ่ะเป็นเรื่องที่แนะนำให้คนอื่นดูมั้ยมีโอกาสก็ไปดูครับสนุกมากๆแล้วเรื่องนี้น่ะนี่คือม็อบไซโคไงจะโกรธสุดโหดสุดมันเลยนะจะบอกว่าเรื่องนี้เทียบเท่ากับพวก One Piece Naruto เลยเหรอโอ้ยเทียบเท่าโอ้ยนี่ไงดูเยอะไงเป็นอย่างนี้เลยมาในเรามาต่อไปเลยทุกคนครับในแรงเอนี้ทุกคนครับก็จะเป็นเรื่องที่สนุกแล้วก็ประทับใจแต่ว่าไม่ได้เทียบเท่ากับ S นะครับผมใช่เลยโดยที่เรื่องที่ผมเคยดูนะก็จะมีเป็นพวกแบบเนี้ยอนาเธอร์บากิผมก็เคยดูนะทุกคนวันพันแมนผมไม่เคยดูจะอยากรู้มากกว่าในที่จัดเนี่ยนายเคยดูกี่สิบเรื่องถึงสิบหรือเปล่า ถ้านับเป็น 100% ฉันดูประมาณ 1% ละมั้งที่ฉันดูเนี่ย น้อยจังเลยอะจะกรอบอะส่วนระดับ B ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับผม B นี่คือเราตัดสินใจไม่ได้แหละเพราะแบบมันก็สนุกดีนะแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นน่ะใช่ B จะอยู่ในแนวที่ว่าสนุกแต่ก็ไม่ได้แบบว่าทัชใจจะกลับมาดูอีกรอบหรือว่าฝังอยู่ในหัวอะไรประมาณนั้นขนาดนั้นเอาเป็นว่าแบบว่าดูได้ละกันนะกลางๆเอเลี่ยนมันก็ดูได้ทุกเรื่องแหละเรามีตาไง หมายถึงความสนุกสิอ๋อโอเคส่วนนี่อันดับ C และ D เอ้ยมี D อันนึงด้วยเลยเออหลงมาได้ไงเนี่ยงานภาพกากมากเลยพวกมอนเตอร์โอ้ยแล้วเนื้อเรื่องล่ะมันดีไหมทำไมนายถึงให้ดีเอ้ยหรือว่ามันดีนายถึงเลยให้ดีไม่ใช่จ้ะก่อนมันจะไปดีได้ยังไงเราให้ดีเนี่ยอ้าวสรุปจะดีหรือไม่ดีไม่ดีไม่ดีแล้วอยู่ดีได้ไงเออดิฉลามเฮ้ยจะเกลียดพวกนี้มากเลยเอาเป็นว่านะทุกคนครับการจัดอันดับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละกันถ้าเกิดว่าคลิปนี้พวกเราอาจจะจัดไม่เก่งหรือว่าพูดไม่เก่งตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะทุกคนนะใช่เลยขออภัยด้วยนะทุกคนใช่ขออภัยอย่างสูงด้วยนะครับไปแล้วทุกคนไว้เจอกันใหม่ละกันคลิปหน้าอย่าให้เราจัดอันดับอะไรอีกก็บอกได้เลยนะทุกคนไปแล้วบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่นะ